สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมสก้านนะครับมาอัปเดตส่วนกิจกรรมนะครับจะมาสุขกันนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามกินได้ผ่านส่วนของพลิปสก้านะครับมันอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครชิกเข้ามาเลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางการกดซูเปอร์แทงคุณใต้คลิปวงต่างก็สามารถกดช่วยกันนะครับผมไปดูนะฮะวันนี้มีกิจอะไรเข้ามาบ้างนะครับก็เดี๋ยวเริ่มมาที่แรกแสงกันก่อนนะเอ้าแรกแสงมาเว้ยก็เป็นซามาเซนต้านะครับร่างชายนี่นะซาเชียนเนียดแกงล็อกเก็ตนะฮะมาชาโดนะครับซีเวนนี่นิโดคิงนิโดควีนนะครับแล้วก็มาเกียน่านาริสมิลาโซโลอาร์คมิซาดอนร่างพิเศษนะซินิกาเมร่างพิเศษมาชี่อารูล่าอีวาคริสตัลนะครับแล้วก็เลคอซ่าเอเลคิบูเอกิลเดอร์เมทากอสเมก้ามานาฟี่แล้วก็ไฟเยอร์นะก็รีเซ็ตนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ตัวอื่นเราก็กดเพชรเอานะครับตรงนี้ต่อมานะครับกิจกรรมในส่วนของกิจกรรมสุ่มเนาะสุ่มกาชานะครับกิจกรรมเติมเงินก็ได้หนังสือกลาดอนนะครับ 2,000 เพชรเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณกี่ชิ้นเนี่ย85 100 108ชิ้นนะแล้วก็นี่ครับสุ่ม10ครั้งนะฮะวันนี้จะเป็นคิวของดีออกซี่นะพรุ่งนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นโฮโอนะก็เรื่องเอาละกันใครเล่นพลังจิตก็ดีออกซี่ใครเล่นอยากเล่นโฮโอก็พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มีโฮโอด้วยนะครับดีออกซี่นี่สุ่มอยู่10ครั้งนะ200เศษแล้วก็ได้วุฒิบวก4เป็นเมทัลโคตติ้ง1ชิ้นด้วยรางวัลใช้เพชรเนี่ยสตาร์ทที่700เพชรจนถึง 10,000 นะก็จะมีเหรียญแฟลท17เหรียญนะแล้วก็กล่องสกิลเนี่ย45กล่องไม่ใช่กล่องสกิลกล่องเครื่องประดับนะขออภัยประดับลุ้นได้สีทองด้วยนะ 3-5 ผลไม้ก็88คูณ3บวก10หลักๆ ก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาไปดูถุงรางวัลกันถุงรางวัลมาคู่เลยเว้ยก็เป็นในส่วนของอันนี้เอาไว้ใช้ทำร่างมาสเตอร์ของดีออกซี่นะครับเป็นฟอร์มมาสเตอร์นะส่วนนี้เป็นมิวทูเกราะร่างหนามนะครับใครที่เล่น2ตัวนี้อยู่นะครับบางคนเนี่ยเล่นดีออกซี่แล้วเปลี่ยนร่างมาสเตอร์แล้วมันไม่เปลี่ยนฟอร์มนะต้องใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับมันจะเปลี่ยนฟอร์มด้วยนะส่วนมิวทูเกราะเหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครเปลี่ยนร่างมาสเตอร์มันไม่เป็นร่างหนามนี่ครับอุปกรณ์ตัวนี้นะฮะสามารถใช้แทนร่างหนามได้นะครับอัปเกรดได้แล้วก็มีอุปกรณ์อัประดับนะฮะน้ำยาทองคำสินลี่สายฟ้านะครับแล้วก็พลังกายแล้วนี่ครับมีโซการิโอมาขายนะ 25,000 แล้วก็โอ้โหแบ็คไวท์มาครับโอ้โหตามคำขอเลยนะฮะแบ็คไวท์มาครับท่านผู้ชมนะฮะประเด็นคือผมว่าแบ็คไวท์มานะถ้าจะไม่ผิดนะแต่มีโซการิโอกับลูน่ามาคู่กันเลยนะมีคิวเลมให้มีมาขายด้วยเซครอมเรซิลัมก็ขายนะครับโอ้โหเอาหรอวะกิจเติมเงินเรื่องรางวัลนะครับสำหรับวันนี้ก็ 3,500 เพชรนะผมจะบอกว่าวันนี้คิวเรมินาว่าเป็นวันสุดท้ายนะใครที่พลาดคิวเรมินาว่าก็ต้องรอกันอีก3เดือนกันเลยนะครับรางวัล A นะครับจะเป็นสติกเกอร์มาสเตอร์ยูโนวา8ชิ้นนะครับรางวัล B เนี่ยจะเป็นหนังสือกลาดอนนะเซตชิปผมไม่พูดถึงแล้วกันเพราะไม่ได้เหมือนกันเนาะ 7,000 เพชรก็จะเป็นสติกเกอร์มาสเตอร์ยูโนวา12ชิ้นหนังสือ210ก็เลือกเอานะครับถ้าใครจะทำยูโนวามาสเตอร์ก็ให้เติมเลือกแพ็ค A นะใครที่ไม่ได้เล่นอยู่นะว่าก็เลือกแพ็ก B นะครับต่อมานะครับ15,000นะครับ15,000เนี่ยรางวัล A จะเป็นหนังสือกลาดอนนะครับ480รางวัล B จะเป็นถ้วยนะในส่วนของ 30,000 เพชรนะครับมันจะเป็นทั้งรางวัล A รางวัล B นะดูให้ดีนะครับรางวัล A เนี่ยมันจะเป็นตัวรวมในคอสมานะครับมันจะมีเดือยสีส้มๆเนาะส่วนรางวัล B เนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์ระเบิดในคอสมานะครับอันนี้รู้สึกว่าเหมือนจะเอาไปใช้พัฒนาเป็นเมกาในคอสมานะก็ต้องแยกกันดีนะครับเพราะว่า2ชิ้นส่วนเนี่ยมันมีชิ้นส่วนหนึ่งที่เอาไว้แลกชิ้นส่วนสติกเกอร์มาสเตอร์ยูโนวาได้100ชิ้นเนาะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับใครที่แบบว่าเติมแพ็คยูโนวาแล้วได้สติกเกอร์มาสเตอร์ไม่ครบเนี่ยมันจะใช้ตัวนี้ช่วยได้นะครับตรงนี้นะโอเคถัดไปนะครับไปดูกันที่กองทุนกองทุนก็เป็นสติกเกอร์มาสเตอร์ของตัวเมกาพุนนะครับอันตบีตัวนี้เนาะ10ชิ้น
ได้เพชรคืน 1,000 ก็ซื้อในราคา 1,250 เพชรแต่ว่าเงื่อนไขต้องเติมเพชร 12,500 เพชรก่อนถึงจะปลดล็อกในการซื้อได้นะครับต่อมาก็จะเป็นรีเซ็ตนิสัยนะครับก็สำหรับโปเกมอนที่ยังนิสัยไม่ดีนะครับก็มาเปลี่ยนนิสัยได้นะครับถ้าเป็นตัวตีกายภาพเนาะสาย ATK ก็ถ้าเป็นสายโจมตีก็เป็นยึดติดนะครับถ้าสายเปิดบัฟก็เป็นล่าเริงนะส่วนโปเกมอนที่เป็นประเภทสเปเชียลแอทแทคเนาะโจมตีสายเวทนะครับก็ถ้าเป็นสายดาเมจก็เป็นโบราณนะครับถ้าเป็นสายเปิดบัฟก็ให้เป็นขี้ขลาดนะสีนิสัยเนาะถ้าเป็นพวกยูโนวานะครับก็ไม่บวกไม่ลบนะครับหรือไม่ก็ขี้หงุดหงิดก็ได้นะฮะตรงนี้แล้วก็มีส่วนคลอแซนะครับมาแล้วนะครับสำหรับสายเติมทั้งหลายนะตรงนี้ก็เล่นไปนะครับลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูฟื้นฟูทรัพยากรนะฮะก็มีฟื้นฟูทรัพยากรได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพลังกายนะครับแต้มอัปเกรดโปเกมอนต่างๆรวมถึง EXP ก็ช่วยได้นะครับในการอัปเกรดโปเกมอนนะในส่วนของพลังกายเนี่ยมันจะมีอยู่สูงสุดอย่าง6,900ชิ้นนะ900พลังกายก็แลกคืนอยู่ที่900เพชรนะฮะพลังกายตัวนี้มาจากไหนครับมาจากการที่เราไม่ได้กดรับพลังกายตามช่วงเวลาเนาะมันจะมาเก็บไว้ตรงนี้แต่ว่าเราต้องใช้เพชรในการแลกกลับคืนออกมานะครับอ่ะต่อมาครับไปดูกิจปฏิหาริย์กันนี่ครับก็อย่างที่ผมบอกครับยูโนวานะครับอยู่กับเราสัปดาห์สุดท้ายจนถึงวันจันทร์เนาะวันอังคารก็ไม่มีละนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้แลกยูโนวาก็แลกซะนะครับไม่งั้นก็รออีก3เดือนนะแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับ2ตัวหนังสือกลาดอน500นะแล้วก็จะมีพวกสติกเกอร์มาสเตอร์นะครับสติกเกอร์ร่างเรโซแนนซ์นะฮะของโปเกมอนสุ่มกาชาสัปดาห์นี้ทั้งหมดเลยก็เริ่มกันที่ดีออกซี่นะครับร่างเรโซแนนซ์นะครับก็ใช้หนังสือกลายร่อนแรกเนาะดีออกซี่ร่างมาสเตอร์ด้วยนะครับก็ใช้หนังสือแรกนะครับอาวุธเฉพาะนะครับเป็นแอคแทกอาร์สโตนนะครับของดีออกซี่นะรวมไปถึงนี่ครับอุกกาบาตเปลี่ยนฟอร์มนะอุกกาบาตเปลี่ยนฟอร์มเนี่ยจะใช้เพชรกับเศษชิปแรกนะครับมันก็จะมีฟอร์มความเร็วนะครับฟอร์มโจมตีแล้วก็ฟอร์มป้องกันซึ่งแต่ละฟอร์มเนี่ยมันต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปแนะนำให้อีกทีนึงแล้วกันจริงๆผมทำแล้วในช่องแต่ว่าเดี๋ยวจะทำให้ใหม่นะครับว่าแต่ละฟอร์มเนี่ยความสามารถมันเป็นยังไงนะแบบรีวิวทีเดียว3ฟอร์มเลยแล้วกันนะครับนี่ครับโฮโอมาแล้วนะครับก็สำหรับใครที่อยากจะทำนะครับโฮโอมาสเตอร์นะครับโฮโอเรโซแนนซ์โฮโอไดแม็กนะฮะก็สามารถจัดได้นะเพราะโฮโอเนี่ยเล่นได้เต็มที่คือไดแม็กเลยนะครับเล่นได้ทุกทีมด้วยนะฮะโคตรเก่งตัวนี้นะครับก็ถ้าเป็นร่างมาสเตอร์จะใช้เศษชิปนะ 5,000 เศษนะครับถ้าเป็นร่างเรโซแนนซ์กับร่างไดแม็กจะใช้หนังสือนะรวมไปถึงนี่ครับไดแม็กเดนซี่นะครับแล้วก็เรโซแนนซ์เดนซี่มาสเตอร์เดนซี่นะครับก็ใช้หนังสือทั้งหมดรวมไปถึงเดนจูโมคุนะครับร่างมาสเตอร์ใช้เพชรกับเศษชิปแล้วก็อุปกรณ์นะครับโกลเด้นซีดอุปกรณ์เฉพาะของมาเปโกะนะฮะบวก3ราคา100เศษนะครับมิวทูเกราะมาครับมิวทูเกราะมาเศษชิป 5,000 นะแล้วก็หนังสือ500แลกมาสเตอร์ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีอาวุธเฉพาะโทเทนเจมเวลาเราเอาไปใส่ให้กับมิวทูเกราะนะครับมันจะยังไม่เปลี่ยนฟอร์มนะเป็นร่างหนาเราต้องไปอัปเกรดด้วยอุปกรณ์ที่อยู่ตรงร้านค้าที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะโอ้โหมีใต้ดินมาสเตอร์นะครับใต้ทะเลมาสเตอร์โอ้โหผมบอกเลยว่าสัปดาห์นี้ครับเสือถิ่นกระทิงแรดทั้งนั้นนะครับแม่งมีแต่ตัวเองเก่งอ่ะเท่าที่มองเนี่ยคือนับ10ตัวนะเก่งทุกตัวนะครับเดี๋ยวผมสรุปอีกทีนึงแล้วว่ามันมีอะไรบ้างเนาะแล้วก็มีบาชโมกับโลคอนอโรล่านะครับที่เป็นร่างพิเศษนะครับก็ใช้หนังสือ200แลกรวมถึงคอสกิลสปีด 7% นะครับใช้หนังสือ200แลกเช่นกันแล้วก็พวกบัตรรวมนะครับระดับสูงนะใช้หนังสือแลกแล้วก็พวกบัตรพยายามนะครับแต้มอัปเกรดพวกโลตอมพวกอุปกรณ์ต่างๆนะฮะมีบริเวณด้วยนะครับโอ้โหมาครบมากนะครับโอ้โหรวมไปถึง CD ทำลายสกิลนะตัวล็อกนะครับนี่ครับประดับซูพรีมโอ้โหมากหมดเลยครับก็สำหรับใครที่เล่นแล้วยังไม่มีประดับใช้ผมแนะนำเป็นซูพรีมนะซูพรีมเนี่ยเป็นประดับที่ดีมากๆนะครับเป็นประดับทองคำที่ใช้ตั้งแต่เลเวล1นะฮะใส่ได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับรวมถึงเศษชิปไบแม็กนะฮะใครที่ถือฟักทองอยู่ก็เอาไปแลกนะครับหนังสือกลาดอนได้นะครับตรงนี้และนี่อย่างที่ผมบอกครับสังเกตไหมครับว่าไอ้เดือยส้มๆนะฮะถ้าใครที่ยังที่เติมมาเนาะไอ้แพ็ก 30,000 มั้งถ้าจำไม่ผิดเนาะมันก็เอาไปใช้แลกหนังสือได้นะครับ 1,000 หรือจะแลกเป็นสติกเกอร์มาสเตอร์ยูโนวาก็ได้นะครับใครที่เล่นอยู่ก็แนะนำให้แลกนะครับจ
ะได้100ชิ้นเลยนะก็ค่อนข้างดีนี่ครับแล้วก็นี่เลยนะครับในคอสมานะครับในคอสมาร่างซันกับร่างมูนนะร่างกลางวันกลางคืนนะมันจะใช้โซกาเลโอบวกกับอุปกรณ์รวมนะที่ต้องเติมเงินนะแล้วก็ลูนาร่าบวกกับอุปกรณ์ที่ต้องเติมเงินเหมือนกันนะรวมไปถึงนะครับอุปกรณ์อันนี้นะที่เป็นรางวัล B นะรางวัล A เนี่ยจะเป็นเอาไว้แลกยูโนวาเนาะกับเอาไว้รวมในคอสมานะฮะส่วนรางวัล B เนี่ยที่เติมมาเนี่ยที่มันจะไม่มีเดือยสีส้มเนี่ยนะครับมันเอาไว้ใช้แลกตุ๊กตาได้ด้วยนะรวมไปถึงอาวุธสุดยอดของเมกันในคอสมาด้วยอันต้าในคอสมานะและนี่เลยครับในคอสมาครับใช้หนังสือมาแลกในคอสมาได้อีกนะรวมถึงอาวุธบก8ด้วยนะและนี่เลยครับโอ้โหผมว่า GM แม่งใจร้ายเกินไปว่ะตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาผมไม่เคยเจอนะครับกิจกรรมนะครับในคอสมามารวมกับแบ็คไวท์เลยนะครับไม่เคยเจอนะแล้ววันนี้มันมาทุกอย่างเลยนะครับผมว่าทรัพยากรแต่ละคนแม่งไม่พอแน่เลยมันจะต้องเลือกนะฮะใครที่จะทำแบ็คไวท์นะครับถามผมมานะครับแบ็คไวท์เนี่ยผมจะบอกเลยว่ามันจะมาปีละ2ครั้งนะฮะ6เดือนมารอบหนึ่งนะฮะนี่ครับมันกลับมาแล้วก่อนสิ้นปีเจอกันทีก็ประมาณเมษาสงกรานต์ปีหน้าเลยนะครับก็มีนะครับแบ็คไวท์ไดแม็กนะฮะแบ็คไวท์เรโซแนนซ์เข้าหมดแล้วนะอุปกรณ์เฉพาะของร่างเรโซแนนซ์นะครับลูกแก้วนี้นะครับและนี่เลยนะครับเริ่มต้นกันที่ร่างมาสเตอร์แบ็คแล้วก็ไวท์มาสเตอร์นะครับเริ่มต้นจากร่างนี้ก่อนนะแล้วก็อาวุธเฉพาะของมันนะครับไอทันเดอร์สโตนกับตัวไอเฟรมคริสตัลนะครับผมถ้าใครนะครับจะเริ่มทำแบ็คไวท์นะครับเราก็ต้องเริ่มจากการมีนะครับมีคิวเลมบวกเซคลอมบวก DNA 150แลกเป็นแบ็คได้แล้วก็คิวเลมบวกไวท์บวก DNA นะครับแลกเป็นไวท์คิวเลมได้นะครับถ้าใครยังมี DNA ไม่ครบนะฮะก็สามารถใช้หนังสือกลาดอนแลกได้อีกนะโอเคก็มาแล้วนะครับสำหรับแบ็คไวท์นะฮะสรุปเลยแล้วกันนะครับกิจกรรมสัปดาห์นี้ผมบอกกันเลยว่าแม่งโคตรโหดนะฮะเรามาเริ่มกันที่นะครับเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมที่ถุงรางวัลก่อนถุงรางวัลเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนฟอร์มมาสเตอร์ของดีออกซี่กับมิวทูกล่อนะรวมไปถึงมีพวกลูนาร่าโซกาเลโอเซคอมเรซิลัมคิวเลมมาขายนะครับก็คือกิจกรรมในคอสมาปะทะแบ็คไวท์ครับมาพร้อมกันเป็นรอบประวัติศาสตร์เลยนะรวมไปถึงนะครับกิจในส่วนของปฏิหารนะครับก็ยูโนวาวันสุดท้ายนะครับสติกเกอร์มาสเตอร์ของตัวกาชาต่างๆนี่ครับโฮโอผมจะพูดหลักๆนะโฮโอนะครับมาร์สเรโซแนนซ์ไดแม็กนะฮะเดนซี่มาร์สเรโซแนนซ์ไดแม็กนะฮะมิวทูเกาะเข้าครับใต้ดินใต้ทะเลนะครับโหเข้าหมดเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์สำคัญของวันนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับอัปเกรดโปเกมอนได้แล้วก็นี่เลยครับที่ขาดไม่ได้เลยซันมูนในคอสมานะฮะแล้วก็นี่ครับสุดยอดที่เรารอคอยกันก็คือแบ็คไวท์นะฮะโอเคก็ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบนโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่พบใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again